ช่วงนี้ไปดูเหตุสุดสลดในพื้นที่จังหวัดนครปฐมกันหน่อยนะครับใครบอกว่าเดินอยู่บนทางเท้าเราจะปลอดภัยไม่มีอะไรการันตีเลยนะครับคุณผู้ชมผู้หญิงคนนี้กางร่มเดินอยู่บนทางเท้าจะไปซื้อของครับแต่จู่ๆเจอรถกระบะเสียหลักแล้วก็พุ่งเข้าไปชนเธอร่างกระเด็นไปกระแทกเสียชีวิตคาที่เลยครับเสี้ยววินาทีเดียวเท่านั้นรถกระบะเสยร่างเธอไปเต็มๆนะครับจนข้าวของที่บรรทุกมาบริเวณท้ายรถเนี่ยกระเด็นกระจัดกระจายหมดเลยภาพจากกล้องวงจรปิดจุดนี้เห็นชัดเจนว่าเธอกางร่มเดินอยู่บนทางเท้าไม่ได้ลงไปที่พื้นถนนด้วยนะค่ะขึ้นไปบนทางเท้าแล้วจู่ๆรถกระบะตู้ทึบคันนี้ครับก็เสียหลักเสยร่างเธอเข้าไปเต็มๆเหตุการณ์นี้คือถนนพุทธมณฑลสาย5หน้าตลาดเสรีตำบลไร่ขิงของอำเภอสามพรานนครปฐมนะครับภาพจากกล้องวงจรปิดที่เราเห็นเนี่ยเห็นช่วงจังหวะที่รถกระบะตู้ทึบเสียหลักพุ่งชนอย่างแรงจนท้ายรถเนี่ยฟาดอัดกับเสาไฟฟ้าตู้ของกระบะตู้ทึบคันนี้นะครับเปิดออกข้าวของกระจัดกระจายแล้วผู้หญิงที่ถูกชนคนนี้ก็เสียชีวิตคาที่เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณเกือบ4ทุ่มของวันที่25มิถุนายนนะครับตำรวจสภ.บ้านโพพร้อมกับบ้านโพสภ.โพแก้วครับขออภัยพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊งเข้าช่วยเหลือตรวจสอบนะครับพบว่ากระบะคันนี้เป็นทะเบียน1ทพ.ออ่าง4715กรุงเทพสภาพเสียหายทั้งคันเลยพลิกตะแคงอยู่บนทางเท้าแล้วของที่บรรทุกมาก็หล่นกระจัดกระจายไปทั่วตัวคนที่ไปเจอเนี่ยนะครับก็คือคนเจ็บชื่อในกริตอายุ47ปีติดอยู่บริเวณที่นั่งคนขับนี่เป็นคนขับรถกระบะคันนี้ก็ช่วยเหลือเอาร่างเขาออกมาแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าภาพสุดสลดนะครับก็คือร่างของผู้เสียชีวิตอีก1คนชื่อว่าคุณทิตยรัตน์อายุ42ปีเสียชีวิตคือสภาพคว่ำหน้ากับพื้นแล้วก็นอนเสียชีวิตคาทางเท้าที่เพิ่งจะเดินขึ้นไปเมื่อสักครู่นี้เองกระเป๋าใบเล็กตกอยู่ข้างตัวนะครับข้างในตรวจสอบดูแล้วมีเอกสารติดตัวเป็นบัตรประชาชนบัตรประจำตัวพนักงานบัตร ATM แล้วก็โทรศัพท์มือถืออีก2เครื่องตำรวจตรวจสอบจุดเกิดเหตุและส่งตัวผู้เสียชีวิตชันสูตรตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ติดต่อญาติมานำร่างไปบำเพ็ญกุศลต้องขอแสดงความเสียใจด้วยจริงๆนะครับในด้านคดีเนี่ยคาดว่ารถกระบะน่าจะขับมาเร็วแล้วช่วงเกิดเหตุเนี่ยฝนตกฮะถนนมันก็ลื่นแล้วคนขับรถกระบะเนี่ยน่าจะควบคุมรถไม่อยู่เพราะว่าขับมาเร็วด้วยนะครับชนแรงถึงขั้นที่ว่าตัวคนขับเองน่ะบาดเจ็บถึงขั้นให้การไม่ได้เลยก็ต้องนำตัวส่งโรงพยาบาลไปเดี๋ยวอาการดีขึ้นตำรวจบอกว่าต้องเรียกตัวมาสอบปากคำดำเนินคดีตามกฎหมายครับเขาร้ายมากนะแค่กลางร่มฝ่าฝนมาซื้อของกับกลายเป็นเหตุสยองไม่ได้กลับบ้านอีกเลยเขาร้ายมากครับอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่มีรางวัลใหญ่รออยู่นะคะ